พัทครับผมวันนี้จะมาปาลูกดอกนะครับเพราะว่าหวังเพื่อว่าจะให้ได้ตุ๊กตาฟรีให้เมีย1ตัวครับผมวันนี้ผมมีความสามารถมากเลยครับวันนี้เก่งมากๆเรื่องปาลูกดอกต้องยกให้ผมเลยยกให้ผมไปบอกคนอื่นนะครับคุณทําได้คุณทําได้กูจะตื่นเต้นกว่าพวกมึงนี่แหละดอกได้เตรียมหาดอกแล้วดอกแล้วถ้าปาไปแล้วเนี่ยถือว่าเริ่มดอกแรกเลยนะครับจับตาด้วยดิจบตั้งแต่ดอกเจ็ดดอกพลาดไป3ความรู้สึกนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับผมอาจจะมีการอายเกิดขึ้นพลาด2ดอกนะครับถามว่าอายไหมอายนะครับไม่ได้ด้วยนะครับปกติที่อื่นนะครับพลาด3ดอกเราให้ลูกอม1อันนะครับที่มีพลาด2ดอกไม่ให้อะไรเลยให้เอาตุ๊กตามาจับไปต่อเอาเคล็ดต่อเอาเลิกเอาใช่ผมว่าจะเคล็ดก็ต้องมือเคล็ดนี่แหละพี่ความจริงไม่ใช่อะไรลูกโป่งมันลูกโป่งมันใบเล็กดูสิครับลูกโป่งใบเล็กไหมครับชอบปีชอบจองความจริงตอนที่ผมปาเนี่ยลมมันหักเหความจริงที่ผมปาเนี่ยมันถูกอยู่แล้วนะครับลมเนี่ยมันหักเหลูกโป่งมันหลบมันจริงผมปามันถูกต้องอยู่แล้วนะลมมันหักเหไปก็เลยไม่โดนนะครับเนี่ยก็เรียกว่าคนแก้ตัวได้อุบัติมากอะไรบ้าง